โซเชียลสงสัยชายนุ่งขาวเดินตามหลวงตาบุญชื่นหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหลวงตาบุญชื่นพระธุดงค์สายป่าชื่อดังที่ได้เริ่มออกเดินทางจาริกธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าแสวงบุญโปรดญาติโยมและมุ่งการให้ทานระหว่างทางหลวงตาไม่รับปัจจัยจะรับเพียงแค่น้ำเปล่าเท่านั้นและการเดินจาริกธุดงค์ในปีนี้ทางโรงพยาบาลและหน่วยราชการต่างๆในจังหวัดนครพนมขอบารมีจากท่านในการสร้างโรงพยาบาลและสถานที่ราชการต่างๆในจังหวัดนครพนมในพื้นที่99ตำบล12อำเภอเป็นเงิน 1,300 กว่าล้านบาทล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เผยภาพหนุ่มชาวต่างชาติใส่ชุดสีขาวเดินตามหลวงตาบุญชื่นด้วยความสงสัยว่าเขาเป็นใครหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์อาทิอนุโมทนาที่มีจิตศรัทธาสาธุสาธุคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเท้าเต็มไปด้วยผ้าพันแผลเดินด้วยใจตั้งมั่นแต่ไม่ทราบว่าเขาคือใครคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเห็นเขานำหน้ามาสักพักเลยสงสัยว่าเขาคือใครเท้าห่อด้วยผ้าพันแผลทั้งนั้นเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบางคนก็บอกว่าเป็นนักบุญเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาคิดจะสร้างร่วมศาสนาพุทธก็ยินดีด้วยกับหลวงตาบุญชื่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคงจะเป็นชาวต่างชาติที่ศรัทธาในหลวงปู่แต่ยังบวชไม่ได้เลยขออยู่ในชุดขาวเพื่อร่วมปฏิบัติธรรมไปก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ